พระองค์นำนำต่อสู้พระจักรีผู้นิยมการมงเทผมนายกิติพงษ์แย้มมีในอำเภอดอนเจดีขอต้อนรับท่านเข้าสู่อำเภอดอนเจดีดินแดนยุทธหัตถีอนุสาวรีย์วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการจัดงานประจำปีขึ้นทุกปีเป็นงานเทิดพระเกียรติในงานก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรเพื่อเทิดพระเกียรติและจะมีการออกร้านของอำเภอ10อำเภอซึ่งจะมีการเอาของดีของเด่นของที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเนี่ยมาออกร้านเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาชมในงานนี้นะครับที่สำคัญนอกจากจะมีการแสดงแสงสีเสียงมีการออกร้านของอำเภอและหน่วยงานต่างๆแล้วยังมีการตั้งเวทีกลางเพื่อเป็นการประกวดเนื่องจากเราเห็นถึงว่าคนสุพรรณเนี่ยมีพรสวรรค์ทั้งด้านการแสดงดนตรีด้านการเล่นดนตรีและด้านการขับร้องนะครับทางจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ตั้งเวทีการในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เพื่อให้โอกาสกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอาชีพได้มาประกวดได้มามีส่วนร่วมได้มาแข่งขันกันอำเภอดอนเจดีย์เราสนับสนุนให้เป็นเมืองแห่งดนตรีมาต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับสนับสนุนการแสดงออกต่างๆของเด็กนักเรียนและเยาวชนนะครับแม้กระทั่งการเปิดเวทีทุกหมู่บ้านทุกตำบลเวลามีงานสำคัญประเพณีสำคัญเราก็จะให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนขอเชิญชวนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้สุพรรณเป็นเมืองดนตรีเนื่องจากคุณสุพรรณมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีทุกเรื่องทุกรูปแบบนะครับทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นทั้งรำคุณสุพรรณมีพรสวรรค์เรามาร่วมกันสร้างสรรค์ให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งดนตรีกันสุพรรณบุรีเมืองดนตรีกษัตริย์นักรบยิ่งใหญ่มีชัยเหนืออุปราชา